Music Quality ครับอีกหนึ่งช่วงที่เราต้องมีทำให้คุณได้รู้จักเครื่องดนตรีครับเพราะว่าคำว่าดนตรีเกิดจากสองสิ่งนั่นคือมนุษย์ที่ได้สร้างสรรค์และก็คิดขึ้นมาส่วนอีกหนึ่งสิ่งนั้นคือได้สร้างเสียงและอะไรหลายๆอย่างที่เรียกว่าดนตรีสองสิ่งนี้ต้องอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวจะเป็นยังไงเชิญฮะสวัสดีครับพบกับบุ๊กเช่นเคยครับผมฟูหวังว่ายังไม่เบื่อกันนะเดี๋ยววันนี้จะมาทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งครับผมสวัสดีครับโจสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องอะไรพี่โน้ตบุ๊กใช่ไหมพี่ใช่ครับวันนี้เราหายไม่ใช่ครับไหนพี่เครื่องดนตรีตัวนี้เลยครับนี่คือเครื่องดนตรีพี่นี่คือเครื่องดนตรีครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่อันนี้เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ MIDI controller นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ควบคุมซอฟต์แวร์นั่นเองครับครับผมชื่อเรียกมันก็คือตัวนี้ก็คือ Novation Launchpad S ครับอ๋อ Launchpad ใช่ครับนี่คือ Launchpad นี่คือ Launchpad ครับปกติมันจะต้องมีมีปุ่มนู่นนี่นั่นไม่ใช่เหรอพี่อันนี้มาเป็นใหม่แล้วครับใช้พวกนี้แหละครับในการคอนโทรลได้เลยอาจจะเคยดูใน Facebook ใน Twitter เคยเห็นคลิปไหมครับที่เขาแบบเฮ้ยมากดอะไรกันแล้วคนก็นั่งแชร์กันเยอะใช่ผมเคยเห็นแบบ DJ ตามผับอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีปุ่มหมุนปุ่มมันจะมีอีกคลิปนึงที่แบบคนเข้ามาเล่นโชว์เป็นเครื่องนี้เลยตัวนี้เลยตอนนี้พูดได้ว่าตัวนี้เป็น MIDI controller หรือ controller ควบคุมซอฟต์แวร์ที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับหากลองไปดูสังเกตดีๆนะครับคลิปที่เพื่อนๆเราแชร์มาใน Facebook ที่เขากดเล่นเสียงแล้วเราก็โอ้โหแล้วเราก็ตามโอ้โหคนนี้เก่งจังเลยเขาเอาตัวนี้ไปเล่นซะเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวก่อนพี่วางอยู่2ชิ้นแค่นี้คือจะเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ก็คือต่อคอมแค่นี้ง่ายๆเลยพี่ถูกต้องครับก็คือเสียบแจ็คอยู่เลยใช้ USB เส้นเดียวก็ได้แล้วครับมันไม่ได้ทำได้แค่เคาะเพื่อให้เสียงดนตรีมันออกนะครับมันไว้ควบคุมเสียงก็ได้เอาไว้ควบคุมในเรื่องของการแพนนิ่งก็ได้การส่งถ่ายก็ได้กดโซโล่ก็ได้คือมันควบคุมทุกอย่างในซอฟต์แวร์ได้ด้วยตัวนี้เลยครับต่อไปอาจจะเล่นใน iPhone ได้เลยใช่มั้ยพี่ใช่ครับคือจริงๆตัวเนี้ยมันไม่ได้เล่นแค่ต้องต่อคอมนะครับอ้าวเหรอพี่มันมีใช้ iPhone iPad มันมีแอปของมันด้วยเรา iPhone เราไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์นะเกะเรา iPhone มาต่อปุ๊บผ่านตัวนี้วิธีการต่อก็คือให้ผ่านตัว Camera Connection Kit อ่ะครับที่มันแปลงสาย USB อ่ะเอามาปุ๊บใช้ได้เลยอันนี้หลายๆคนอาจจะชอบไปเหมือนกับว่าเคาะเป็นในเรื่องของกรุ๊ปในเรื่องของกองอะไรเงี้ยแต่ที่มันทำได้มากกว่ากองนะครับจะเป็นเอามาเล่นเป็นเสียงเปียโนอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับก็คือมีการแต่งเสียงอะไรอยู่ในนี้ได้หมดเลยใช่ครับใช่ครับควบคุมหมดเลยนะพี่เดี๋ยวให้พี่อธิบายคร่าวๆดีกว่าพี่ว่าปุ่มไหนใช้งานยังไงบ้างพี่ก็โหมดนะครับมันก็จะแบ่งได้เลยว่าสมมติเราจะไว้มาเพื่อเล่นเพื่อลองเล่นเสียงนะครับเราก็กดได้เลยเรามาเลือกที่ user 1หรือ user 2แล้วแต่เสียงที่เราตั้งไว้นะครับสมมติเรา user 1เราก็กดอันนี้ก็คือเล่นได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดจะมาเป็นโหมดเซสชั่นอันนี้ก็คือไปควบคุมซอฟต์แวร์ครับว่าเราจะเลื่อนมาดูแท็กไหนอะไรยังไงอย่างนี้ผมเลื่อนปุ๊บมันก็จะเลื่อนตามเลื่อนขึ้นลงมันก็จะคือมันก็จะตามที่เราควบคุมได้เลยหรืออีกโหมดนึงก็คือโหมดมิกเซอร์ใช้ตัวนี้เป็นมิกเซอร์ได้เลยเมื่อเรากดมาที่มิกเซอร์นะครับเราต้องการจะปรับเสียงของแท็กนี้เราก็กดที่วอลลุ่มอย่างนี้ผมก็จะเลือกเลยว่าเสียงจะอยู่ตรงไหนอย่างนี้ลองดูนะครับเสียงมันก็จะขึ้นลงตามโอเคครับเพราะอันนี้ก็คืออันนี้ผมปิดเสียงมาแล้วแต่ถ้าเกิดผมต้องการจะเปิดเสียงให้สุดผมก็กดตรงนี้หรือถ้าเกิดผมจะคุมแท็กนี้ผมก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็ได้ก็ลงมานี่เลยมันไม่จำเป็นเราไม่ต้องมาลากนี้ก็ได้นะครับเรากดนี้ก็ได้หรือเรากดอย่างนี้เลยก็ได้อ๋อและรวมถึงอันนี้คือวอลลุ่มใช่ไหมครับหมวดต่อไปก็คือแพงแพงก็คือการควบคุมให้เสียงมันออกระหว่างความซ้ายคือด้านซ้ายหรือด้านขวาเช่นเดียวกันครับเราต้องการให้มันซ้ายอย่างเดียวหรือขวาอย่างเดียวหรืออยู่ตรงกลางก็ได้สุดยอดมากๆพี่ใช่ครับก็เรียกว่าคอนโทรลได้หมดเลยภายในปุ่มพวกนี้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเพื่อให้เสียงให้มันมีเครื่องดนตรีมีเสียงดนตรีออกมาหรือว่าให้เราควบคุมซอฟต์แวร์หรือว่าให้มันเป็นมิกเซอร์ให้เราก็ได้ครับครับพี่อย่างอันนี้ข้อดีของมันก็คือเห็นปุ่มไม่เยอะอย่างนี้ทำได้ทั้งหมดอย่างนี้ให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ครับแบบนี้อ่ะพี่ใช่ครับผมก็แพงอ่ะ 5,490 ครับไม่ถึงหมื่นนะพี่ไม่ถึงหมื่นครับคือตัวนี้เขาออกแบบมาสำหรับการใช้งานรองรับ3ประเภทเลยนะครับก็คือสำหรับนักดนตรีที่เอาไปเล่นสดอาจจะไปเล่นตามสถานบันเทิงหรือไปเล่นในวิดีคอนเสิร์ตสมมตินักร้องระหว่างที่ร้องไปด้วยเราต้องการเพิ่มอะไรต่างเราต้องการเสียงอะไรแปลกๆเข้ามาด้วยเราก็กดสามารถที่จะร้องไปด้วยเล่นไปด้วยได้ด้วยอะไรเงี้ยครับหรือให้ดีเจสมมติดีเจอาจจะอยากไปเล่นสดก็สามารถที่จะมากดอย่างเงี้ยควบคู่กับการเพอร์ฟอร์มของตัวเองได้หรือสมมติอยากจะทำเพลงที่บ้านเราก็จะสามารถนะครับมาควบคุมซอฟต์แวร์ปรับเซสชันปรับควบคุมซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นการใช้งานมันค่อนข้างจะหลากหลายมากนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันทำให้ตัวนี้เป็น MIDI controller ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ครับและอย่างอันนี้คือที่มันทำให้สนุกขึ้นได้ด้วยก็ดูนะครับมันมีตั้งหลายสีนะครับมันมีทั้งแดงทั้งเขียวทั้งเหลืองแล้วเราสามารถที่จะไปปรับแต่งเนี่ยให้สี3สีเนี่ยมันผสมกันมันก็กลายเป็นสีอื่นได้ด้วยนี่คือถ้าเล่นในปิดไฟกลางคืนนี่ก็
สนุกอีกแบบเลยใช่ครับใช่ครับคือตัวพวกนี้ด้วยความที่เขาออกแบบมาให้ไปเล่นสดได้เนี่ยเพราะนั้นมันก็จะต้องต่อให้มันมืดยังไงมันก็ต้องสามารถเล่นได้อยู่ทุกปุ่มก็จะเป็น LED เรืองแสงออกมาหมดเลยครับก็คืออันนี้ก็คือไม่ต้องถ่านลืมไปเลยไม่ต้องใช้ถ่านลืมไปเลยใช้ไฟเลี้ยงจาก USB เท่านั้นไม่ต้องใส่ถ่านไม่ต้องเสียแบตเตอร์อ้าวพี่สังเกตไอ้ตรงนี้พื้นนี่คือก็คือการเลื่อนนะครับก็คือการไหลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยการไหลเงี้ยสมมติเราไปนั่งตะหยุดเราไปวางมันปุ๊บแล้วมันก็เลื่อนไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่มีเพราะว่ามันก็จะเป็นอย่างเขาใส่ใจดีนะพี่เนาะใช่ครับเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงอ่ะเหมือนตีตุ๊กแกป่ะพี่ประมาณอย่างงั้นแต่มันเป็นพลาสติกที่มันค่อนข้างอันนี้เกาะยึดได้หมดเลยนอกจากกระจกก็เกาะได้หมดได้ครับคืออย่างน้อยที่สุดเลยมันทำให้มันเกาะติดกับผิวอะครับครับผมบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทโนเวชั่นก็คือเป็นบริษัทจากอังกฤษนั่นเองเขาเป็นเครือเดียวกับโฟกัสไลท์เขาจะเก่งในเรื่องของการทำอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องบันทึกเสียงหรือว่าให้กับนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ลองจริงนะอยากให้ลองจริงทีนี้ผมอยากให้พี่ลองเล่นให้ดูอะครับเดี๋ยวผมมีผู้เชี่ยวชาญของผมมาเล่นให้ดูจะมีตัวแทนใช่ไหมพี่ใช่ครับ ทีนี้ก็หมดเวลาของบุ๊กแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเล่นให้ดูแล้วกันนะก็ก่อนอื่นใครอยากซื้อหรือใครอยากสนใจเนี่ยมาลองที่โปรปาร์คอินได้เลยนะครับมีหลายสาขาก็ดูตาม Facebook ข้างล่างเลย /โปรปาร์คอินนะครับผม Instagram อะไรพี่ Twitter YouTube ครบเลยครบคันเลย LINE ก็มีนะครับ LINE ก็มี LINE ของ LINE พี่ใช่มั้ยไม่ใช่ LINE ของร้านครับ LINE ของร้านนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปให้ผู้เชี่ยวชาญเล่นให้ดูดีกว่าครับผมถ้าเราเป็นมนุษย์นะครับเพียงแค่ให้คิดแต่ก็ไม่มีเครื่องดนตรีที่จะจับแล้วก็ทดลองแล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นบนโลกใบนี้ครับความสุนทรีไม่มีแน่นอนฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้มีบัญญัติแล้วก็หนึ่งคำที่เรียกว่าสุนทรีของดนตรีเอาไว้บนโลกใบนี้ไงครับขอบคุณด้วยนะครับกับร้านโปรปักอินฮะถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับสามารถไปเจอกันได้ครับที่โปรปักอินครับเครื่องดนตรีแบบนี้รอคุณอยู่และรอให้คุณได้นำกลับไปบ้านแล้วก็สร้างรายดีบางอย่างขึ้นบนโลกใบนี้ขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์ปราจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนะฮะที่มาสอนเทคนิคจริงๆให้กับเราแบบนี้ฮะเราได้รวบรวมทุกศาสตร์แห่งดนตรีเอาไว้ที่นี่ครับไม่ได้แค่ดูผ่านตาแต่ทำให้คุณได้จดจำและศึกษากับเรื่องราวต่างๆและทำให้ได้รู้ครับคำว่าดนตรีคืออะไรครับกับ Music Technology ครั้งหน้าเราเจอกันใหม่มีนัดกันแบบนี้กับผมแมนมารุทครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีฮะ